ล่าสุดมีข่าวว่าเหมือนเราชักสีหน้าใส่พี่นกสินครับผมก็จริงๆแล้วอยากอธิบายมากกว่าว่าอาจจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงในมุมของตัวเองเนี่ยก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองแบบอาจจะไม่ได้แสดงกิริยาท่าทางงั้นออกมาแล้วก็วันนั้นเนี่ยตอนคือเรื่องจากที่ฟังข่าวมาคือเกิดจากวันฟิตติ้งก็จริงๆแล้วบรรยากาศก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรดูแบบดูบรรยากาศไม่ดีเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับก็เป็นการฟิตติ้งกันปกติเพียงแต่ว่ายอมรับว่ามีปัญหาตอนแรกเรื่องที่เรามีการคุยเรื่องทรงผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการไม่พอใจกันเกิดขึ้นแล้วก็พี่นกก็ใจดีมากๆคือมีการแก้ปัญหาคุยกันหน้ากองเพราะว่าเหตุจริงๆแล้วมันเล็กมากนะเพราะว่าจริงรู้ว่าทางผู้ใหญ่ทางละครก็อาจจะทำงานหนักส่วนทางผมก็ทำงานด้วยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารมากกว่าที่เราไม่ได้บีบกันก่อนว่าทรงผมมาประมาณไหนเลยอาจจะทำให้พี่ที่ดูแลผมเนี่ยอาจจะตกใจนิดหน่อยในวันนั้นมันมีการอะไรแบบน่าตกใจไหมคะเราถึงแบบมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมาอ๋อจริงๆตอนแรกที่ผมรู้ข่าวฮะก็ไม่ตกใจเพราะว่าในใจจริงๆคือคิดว่าแบบแค่เข้าใจผิดกันเฉยๆก็เลยไม่รู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรว่าตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้ามีปัญหาเงี้ยก็อย่างน้อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าความจริงจะไม่ได้มีอะไรเลยเงี้ยอย่างน้อยเราควรขอโทษเพราะว่าแล้วก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าพอข่าวมาแล้วเงี้ยครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยมากตัวเองได้ติดต่อไปพี่นกหรือพี่นกบ้างหรือยังครับตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่าจริงแล้วหลังฟิตติ้งมาคืออย่างที่บอกครับว่าจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วก็หลังฟิตติ้งคือมันปกติมากๆรวมถึงวันฟิตติ้งนั้นก็ไม่ได้มีบรรยากาศอะไรที่แปลกไปเลยคือถ่ายฟิตติ้งปกติแล้วก็กลับเป็นปกติเลยเราได้เจอไหมคะในกองเจอครับผมเจอไม่ได้คิดพูดคุยอะไรมีครับผมอย่างพี่นกชัยนี่ผมคุยเรื่องเกี่ยวกับพี่นกชัยเอาอาวุธมาให้ดูว่าแบบจะมีการต้องเรียนรู้อาวุธอะไรแบบนี้นะดูมีพลังครับก็กับพี่น้องสินใจก็พี่น้องสินใจจะคอยนั่งดูงานตรงข้างหลังเหมือนเป็นมอนิเตอร์หรือว่าคอมที่เราไว้ดูรูปเนี่ยครับก็มีสวัสดีมีคุยกันปกติแล้วก็มีเล่นกับน้องที่เอามาดูพี่ถามว่าเราไม่ถอนตัวนี่ถอนไหมคะไม่ได้ถอนใช่ไหมโอ้ยณตอนนี้ยังเป็นผมเหมือนกันครับพี่ถามว่าไม่ยอมรับแฟนถ่ายรูปกับคนอื่นกับน้องอายไม่ถ่ายกันเรื่องนี้คือจริงๆไม่ใช่เลยฮะคือไม่ใช่ว่าผมไม่ถ่ายรูปกับใครครับผมแต่จริงๆแล้วคือเนื่องจากตอนแรกผมใหม่ด้วยแล้วก็รวมถึงพ่อมันเราเป็นคนแบบที่เราเป็นคนที่ใหม่มากๆอย่างเงี้ยไปไหนผมก็จะพยายามระวังว่าแบบเราจะทำอะไรให้ผู้ใหญ่ไม่ชอบหรือว่าเราทำอะไรพลาดหรือเปล่าคือจริงๆแล้วในห้องแต่งตัวฮะจะมีกระดาษหนึ่งติดว่าแบบห้ามนักแสดงถ่ายรูปลงโซเชียลใดๆซึ่งวันนั้นเนี่ยผมกับพี่ที่ดูแลก็มองก็เอ้ยโอเครู้นะว่าโอเคมันก็เป็นงานที่จริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรปิดไว้ก่อนเพราะว่ารอผู้ใหญ่บอกดีกว่าว่าเราโปรโมทได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วบทมีการถ่ายเล่นอะไรกันในกองไหมคะจริงๆแล้ววันนั้นนะฮะคือจะเรียกว่าไม่ได้ถ่ายกับใครเลยก็ไม่ได้เพราะว่าจริงวันนั้นมีพี่เจนนิเฟอร์คิมฮะต่อก็ถ่ายรูปคู่ด้วยครับผมแต่ว่าตอนฟิตติ้งเนี่ยพี่อยากรู้ว่าน้องได้ถ่ายกับอายหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่าเล่นคู่กันด้วยอ๋อตอนฟิตติ้งก็ไม่ได้ถ่ายฮะคือจริงๆแล้วเรื่องอำนาจการถ่ายฟิตติ้งเนี่ยคือผมเองไม่สามารถจะบอกได้ว่าผมจะต้องถ่ายคู่กับใครแต่ว่าพอออกไปถ่ายตรงหน้าเซตพอแต่งตัวเสร็จบ่อยฮะก็ออกไปแล้วคือไม่มีคิวถ่ายกับพี่อายครับผมก็ไม่ได้เรื่องมากเลยฮะสำหรับใครที่เคยเจอผมหรือว่าเคยรู้จักกันอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆผมไม่ใช่คนที่มีปัญหาคือเป็นคนง่ายๆสบายๆอยู่แล้วแล้วก็จากการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะกองไหนก็ไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วครับผมก็ยืนยันเพราะจริงๆไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ชักสีหน้าและไม่ถ่ายรูปกับใครแน่นอนเข้ากองครั้งต่อไปจะเกรงไหมครับต่อเข้ากองครั้งต่อไปจะเกรงไหมไม่เกรงครับผมเชื่อจริงๆว่าพี่ๆนักแสดงทุกคนวันนั้นโอเคกันมากๆครับผมถือเป็นเรื่องสำคัญกันไปเนาะใช่ครับผมเชื่อว่า
คือพอมันเป็นการเข้าใจผิดแปลว่ามันก็ไม่ใช่การผิดใจอะไรกันจริงๆซึ่งฉะนั้นเราไม่ควรตั้งกำแพงตั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายเงี้ยผมว่าควรให้งานมันเดินอย่างราบรื่นมันโอเคกว่าฟิตติ้งอีกรอบไหมเพื่อแบบมีถ่ายช็อตคู่เรากับอายอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนอุ้ยอันนั้นน่าจะรอจากทางผู้ใหญ่ละกันครับผมเอาที่เห็นสมควรมากกว่าหรือบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะใช้ด้วยกันได้แล้วหรือเปล่าอาจจะฉากเหมือนกันเพราะว่าได้ข่าวว่าวันนั้นพี่เขาก็มาตั้งแต่เช้าด้วยเรากลัวว่าทางผู้จัดละครค่ายอื่นจะแบบดูว่าเออเราเป็นแบบเด็กแบบเรื่องมากหรือเปล่าเพราะว่าแบบเรื่องแรกเราก็มีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเลยก็ถือว่าขอให้พี่สื่อช่วยแล้วกันครับอันนี้ขอแล้วกันครับว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าทุกๆคนรู้ดีว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับยังไงก็ฝากด้วยแต่ล่าสุดเห็นว่ามีหนังกำลังจะเล่นหนังใช่ครับผมก็เลยเป็นที่ทำให้ผมเปลี่ยนทรงผมเป็นผมยาวอะไรเงี้ยครับว่าเป็นทรงวัยรุ่นอะไรเงี้ยด้วยเป็นเรื่องอะไรตอนนี้แง้มได้ยังอ๋อตอนนี้ก็เดี๋ยวรอผู้ใหญ่ก่อนละกันเปิดไม่ได้เนาะใช่ครับจะเริ่มดำเนินการถ่ายทำอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ตอนนี้เริ่มแล้วครับใช่แต่อุบไว้ก่อนใช่แต่ว่าเรื่องปัญหาทรงผมนี่คือจริงๆแล้วเรามีแจ้งบอกก่อนนะครับว่าเราทำไมปัญญาเพราะว่าเรามีโปรเจกต์บอกปีหน้าจะดูกันเนาะเรื่องนี้เนาะล่าสุดมีเว็บไซต์นึงเขาลงข่าวว่าเราไปเดินห้างกับแฟนแล้วก็เหมือนมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปครับก็เหมือนแฟนเราแบบไม่พอใจแบบคือไม่เอาเนี่ยก็มาถ่ายรูปอ๋อไม่ใช่อันนี้ผมถ้าเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะฮะอันนั้นคือไม่ใช่ครับพอดีวันนั้นผมคุยธุระแล้วมันเป็นธุระเรื่องงานที่ซีเรียสอยู่เสร็จแล้วผมมาเดินอีกฝั่งแล้วเขามาขออีกฝั่งซึ่งเขาไม่เห็นว่าผมคุยโทรศัพท์ผมก็เลยแบบว่าละไม่ได้ฮะผมเลยสะกิดบอกไปบอกไปว่าแบบนึงนะแต่สุดท้ายแล้วถ่ายครับไม่ได้มีการเบี่ยงคือสุดท้ายแล้ววันนั้นบอกกันปกติครับผมว่าแบบแป๊บนึงนะคะอะไรเงี้ยคือเขาหันไปบอกเสร็จผมก็หันไปคอนเฟิร์มเช่นกันครับว่าแป๊บนึงนะครับแล้วพอคุยเสร็จก็เดินกลับไปไทยครับแฟนคลับก็น้อยใจบอกว่าทำไมแฟนชักสีหน้าใส่แฟนคลับโอ้ยไม่ ไม่ได้ชักสีหน้าแต่ทางแฟนคลับก็เข้าใจวันนี้แฟนคลับน่ารักมากมาเจอแฟนเราว่าไงบ้างครับเจอข่าวแบบนี้แฟนเราว่าไงบ้างก็จริงๆแล้วเหมือนว่าเราพยายามไม่คิดมากกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆแบบถามมาเงี้ยครับพวกเราก็ยินดีอธิบายเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเราไม่สามารถห้ามได้เพราะว่าบางคนเนี่ยในมุมมองแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันก็จะมองว่าอย่างตอนนั้นถ้าสมมติว่าเราเหนื่อยเงี้ยบางครั้งหน้าเราอาจจะไม่รู้ตัวเองจริงๆก็ได้อะไรเงี้ย